ำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะทางท่านอธิบดี DSI ท่านเลขาธิการปปงนะรวมถึงทางสคบเข้ามาหารือในเรื่องของประเด็นที่เป็นกระแสข่าวในขณะนี้คือบริษัทเอกชนรายหนึ่งนะคะที่มีการเข้าเรียนเข้ามาตอนนี้ทางสตช.เองนะคะโดยท่านรักษาการผบ.ตร.ได้สั่งการให้ตั้งศูนย์ร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนนะคะก็ทราบว่าล่าสุดมีผู้เข้าไปร้องเรียนอยู่250คนแล้วก็มูลค่าความเสียหายประมาณ95ล้านบาทซึ่งตอนนี้ได้เป็นระหว่างการเก็บข้อมูลหลักฐานต่างๆนะคะเพื่อจะดูว่าจะนำไปสู่การแจ้งข้อหาเรื่องความผิดฐานอะไรบ้างอย่างเช่นมีการหลอกลงทุนหรือไม่เป็นลักษณะเข้าขายแชร์ลูกโซ่หรือไม่ผิดเป็นการขายตรงหรือไม่รวมถึงผิดพรบ.คอมหรือเปล่าเนี่ยค่ะก็ท่านก็แจ้งว่าจะมีการเร่งสอบสวนให้เร็วที่สุดคิดว่าอย่างช้าไม่เกิน1อาทิตย์น่าจะสรุปผลได้แต่ประชุมวันนี้เห็นมีปปง.มาด้วยคือในที่ประชุมมีการพูดเรื่องยึดทรัพย์แล้วก็มีใครมามีการที่บอกว่าจะคลายคดีนี้เป็นคดีค่ะอย่างที่เรียนไปว่าตอนนี้อยู่ในช่วงการเก็บพยานหลักฐานข้อมูลทั้งหลายนะคะตามข้อเท็จจริงซึ่งเราก็มีความกังวลถึงว่าจะมีการย้ายถ่ายเททรัพย์สินหรือไม่อย่างไรก็ได้ทางตำรวจบก.ปคบ.ค่ะได้มีหนังสือไปถึงปปง.ให้พิจารณาในการที่จะอายัดทรัพย์ไปก่อนซึ่งทางปปง.เองก็เรียนว่าตอนนี้ได้เฝ้าระวังทรัพย์สินอยู่นะคะซึ่งก็ถ้าเกิดมีการขยับย้ายถ่ายเทแบบผิดปกติจริงๆจะเข้าข่ายเป็นการฟอกเงินด้วยซ้ำอันนี้ก็ให้พี่น้องประชาชนสบายใจได้ว่าปปง.เองก็เตรียมการดูในเรื่องนี้อยู่แสดงว่าการเฝ้าระวังนี้คือเหมือนเฝ้าไว้แล้วคือเหมือนอายัดไปแล้วถ้าขยับปุ๊บก็คือเข้ายังไม่ได้อายัดด้วยเขามีขั้นตอนของกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่อยู่เพียงแต่ว่าให้สบายใจว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะได้เฝ้าระวังทรัพย์สินอยู่แล้วก็เฝ้าดูบัญชีอยู่แสดงว่าภายใน1สัปดาห์ที่ท่านรัฐมนตรีว่าจะได้ความชัดเจนว่าจะยังไงจะตั้งข้อหากี่ข้อหาจะเป็น DSI มั้ยจะยึดทรัพย์มั้ยจะต้องชงคณะกรรมการอะไรอีกหนึ่งสัปดาห์จะทราบผลของการสืบสวนข้อเท็จจริงจากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่เรียนนี้นะคะว่าสำหรับคดีที่ว่าจะเข้า DSI หรือเปล่ามีหลักเกณฑ์ว่าผู้เสียหายต้อง300คนไปนะคะรวมมูลค่าความเสียหายประมาณ100ล้านบาทซึ่งตอนนี้ก็ใกล้เกณฑ์แล้วแหละเพียงแต่ว่าตอนนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากในการรับเรื่องร้องเรียนแล้วก็สืบสวนข้อเท็จจริงซึ่งจะได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปร่วมในการสอบสวนด้วยทางสคบเองก็ต้องส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปร่วมสอบสวนด้วยเช่นเดียวกันหน่วยงานต่างๆอย.เองหรือแม้กระทั่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะที่ถือกฎหมายอยู่ก็ต้องเข้าไปร่วมในการให้ข้อมูลในการสอบสวนด้วยเช่นเดียวกันที่ประชุมทางตำรวจได้มีการรายงานว่าวันนี้มันมีข่าวว่าจะมีการอาจจะมีการออกหมายจับคนที่เป็นดาราในที่ประชุมได้มีการพูดประเด็นนี้กันไหมคะเรื่องประเด็นอินฟลูเอนเซอร์ค่ะก็เรียนว่าเดี๋ยวคุณจะต้องมีการสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็คงจะมีได้มีการเรียกเข้ามาสอบปากคำต่อไปแต่ว่าในส่วนประเด็นนี้เองทางสคบค่ะเราดูกฎหมายเรื่องการโฆษณาอยู่เพราะฉะนั้นทางสคบวันที่16ตุลาคมนะคะจะได้เรียกทั้งทางบริษัทดีไอคอนนะคะทางคุณพอเองแล้วก็ทางอินฟลูเอนเซอร์เข้ามาให้ปากคำให้การสอบสวนแล้วก็จะสอบสวนในวันนั้นค่ะการตรวจเส้นทางการเงินจะรวมไปถึงดาราที่เป็นข่าวในขณะนี้ด้วยไหมครับก็คิดว่าต้องขยายผลไปได้ครอบคลุมอยู่แล้วอะค่ะในการดูเพราะมันมีเครือข่ายเยอะตามที่มีกระแสข่าวและที่ผู้เสียหายให้ข้อมูลมาถ้าเป็นคนดังก็คือยังไงถ้าผิดจริงก็ต้องถูกดำเนินคดีทุกคนค่ะใครที่เข้าข่ายจะต้องเข้ามาให้ปากคำนะคะให้ข้อเท็จจริงกับทางหน่วยงานทางตำรวจเองแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะที่ส่วนของสคบค่ะมันมี2กระแสก็คือก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปี65มันมีการมาร้องแล้วแต่ว่าในขณะนั้นเหมือนสคบเองก็เหมือนกับว่าไม่รับเรื่องเพราะว่าบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของผู้บริโภคในวันนี้หรือว่าเป็นเรื่องของผู้บริโภคแล้วใช่หรือไม่ยังไงคะคือก็เรียนว่าตอนตั้งแต่ปี65เป็นต้นมาค่ะมีหลายเคสเข้ามาร้องเรียนนะคะ10กว่ารายถ้าดูตามพฤติการแล้วคือเป็นลักษณะของ business to business คือเป็นลักษณะการร่วมลงทุนก็คือตอนนั้นทางสคบก็มองว่าไม่ใช่ผู้บริโภคโดยตรงคือไม่ใช่ end user แต่ว่าก็มีการเข้ามาให้ข้อมูลเชิญเข้ามาให้ข้อมูลแล้วก็หลายรายแจ้งยุติไปเองอาจจะเข้าใจว่าได้รับการเยียวยาแล้วได้รับเงินคืนแล้วในบางเคสซึ่งตรง
เด็นนี้ค่ะทางดิฉันก็ได้เน้นย้ำนะคะว่าตรงประเด็นไหนที่เกินขอบเขตอำนาจของทางสคบเราก็ต้องประสานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องก็เหมือนที่วันนี้ได้เชิญทั้งสตช.เชิญทั้ง DSI เชิญทั้งปปง.เข้ามาทำงานร่วมกันเพื่อขยายผลต่อไปค่ะสำหรับขอบเขตอำนาจของสคบค่ะที่ก่อนหน้านี้มันก็มีเอกสารอันนึงหลุดออกมาบอกว่ามีการส่งเรื่องไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่าสำนักงานที่เกี่ยวข้องแต่หลังจากที่เราส่งไปแล้วก็คือว่ามันหมดหน้าที่ไม่มีการตามต่อหรือว่าไม่มีการติดตามในเรื่องนี้อีกเลยหรือคะหรือว่ายังไงค่ะเรียนว่าตอนปี61นะคะทางสคบยังได้รับลักษณะเป็นเหมือนบัตรสนเทเข้ามาให้ตรวจสอบทางบริษัทดีไอคอนนี้ทางสคบอย่างที่เรียนไปก็คือไม่ได้อยู่ในอำนาจที่จะตรวจสอบก็จึงมีหนังสือออกไปที่3หน่วยงานก็คือสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะไปที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังแล้วก็ไปที่อย3หน่วยงานซึ่งทางอยเองค่ะมีหนังสือตอบกลับมาว่าได้มีการเปรียบเทียบปรับไปแล้วช่วงปี62นะคะตอนนั้นแต่สำหรับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองค่ะก็ได้หารือกับทางท่านรักษาการผบ.ตร.ท่านก็แจ้งว่าตอนนี้ก็คือให้มีการสอบไปที่ตอนตั้งแต่มีการหนังสือที่ส่งไปค่ะว่าได้มีการดำเนินการอย่างไรหรือไม่อะไรที่ถ้าเกิดว่ามีการสอบสวนในตอนนั้นและมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ก็จะใช้ในการสอบสวนข้อเท็จจริงในครั้งนี้ด้วยแต่ถ้าพบว่ามีการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ก็จะมีคำสั่งลงโทษทางวินัยต่อไปอย่างเด็ดขาดค่ะจะไม่มีการละเว้นค่ะแล้วก็ในส่วนของสำนักงานเศรษฐกิจคลังเองเข้าใจว่าเข้ามาให้ข้อมูลกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยในครั้งนี้ด้วยเหมือนกันทางสคบจะมีหนังสือออกไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะสอบถามความคืบหน้าค่ะมาสักครู่นี้ท่านติพูดถึงเรื่องของเป็นคดีเรื่องฟอกเงินนี่เข้าข่ายมากน้อยแค่ไหนครับต้องรอทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะได้สอบสวนข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จก่อนถึงจะสามารถเห็นว่าเป็นคดีนะมีข้อกล่าวหาอะไรบ้างค่ะอยากจะเรียนนิดนึงในเรื่องของประเด็นสคบที่มีหลายท่านให้ความสนใจเรื่องการมอบโล่รางวัล นะคะค่ะซึ่งก็เรียนว่าตอนนั้นเป็นการที่ทางบริษัทเองค่ะได้เข้ามาบริจาคทั้งหน้ากากแล้วก็แอลกอฮอล์ให้กับในการจัดสัมมนากรรมธิการที่ในต่างจังหวัดนะคะซึ่งเป็นกรรมธิการของสภาผู้แทนราษฎรแล้วครั้งนั้นทางสคบก็เข้าไปเป็นวิทยากรร่วมก็เลยได้มีการเสนอชื่อเข้ามาให้ได้รับโล่รางวัลซึ่งเป็นโล่รางวัลที่เป็นการทําสาธารณประโยชน์นะคะไม่ได้เป็นไม่เกี่ยวอะไรกับการประกอบธุรกิจเพราะฉะนั้นในประเด็นนี้ค่ะทางดิฉันได้สั่งการให้ทางสคบเข้าไปตรวจสอบว่าถ้าเกิดมีการไปใช้โล่รางวัลไปผิดวัตถุประสงค์ไปโฆษณาว่าเป็นการประกอบธุรกิจหรือไปเอื้อมหน่วยให้การทําธุรกิจนั้นเป็นทําให้ประชาชนเข้าใจผิดเดี๋ยวจะมีการได้เรียกคืนโล่รางวัลกลับมาแล้วในประเด็นของมีคลิปเสียงออกไปว่ามีเทวดาที่สคบนะคะก็ฉันก็เรียนว่าให้พี่น้องประชาชนสบายใจดิฉันจะตั้งกรรมการสอบสวนแล้วก็จะเป็นกรรมการคนนอกนะคะเพื่อให้มีความโปร่งใสมากที่สุดในประเด็นนี้ค่ะ